จัดอย่างต่อเนื่องครับสำหรับ Fox Night EP ล่าสุดครับผมกับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเทรนด์ไฟฟ้ามาแรงมากครับปี2022นี้คันนี้ก็เป็นอีกคันนึงฮะที่ถือว่าแบรนด์นิวมากๆครับมันคือ BMW iX3 M Sport ครับรุ่นล่าสุดเลยครับเราได้มาเทสเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันในบรรดาสื่อมวลชนแหมรู้สึกภูมิใจมากจัดไปเลยครับวันนี้ครับเรามาดูว่ามันน่าคุ้มค่าน่าใช้ขับดีแค่ไหนประสิทธิภาพยอดเยี่ยมขนาดไหนสนุกแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อนะฮะเหมือนเดิมครับโชคดีทะเบียนครับสปอนเซอร์ของเราขอทายอินครับกับป้ายสวยๆผลรวมดีๆนะฮะมืออาชีพสำหรับคนที่มองหาป้ายสวย VIP ติดต่อคุณม่อนเลยครับโชคดีทะเบียนอย่างป้ายนี้ครับวันนี้มาแนะนำกันคอนอ555ครับสวยมากๆครับพร้อมให้เป็นเจ้าของนะฮะต่อมาครับก็คือคอขอ1สำหรับคนที่ชอบเลข1ไม่ยอมเป็น2รองใครจัดไปต่อไปครับวอขอ8ครับเลขดีครับเลข8คนจีนชอบใกล้ตุ๊ดจีนแล้วนะจัดไปครับอีกเลขครับมาอันนี้วอหอ789เลขเรียงสำหรับคนที่ชอบเรียงฮะจัดไปครับผมสุดท้ายครับกับเลขนะฮะทอจอ59ครับโอเครถเดินหน้าแล้วถือว่าพอจัดไปนะฮะสำหรับใครที่ชอบเลขสวยผลรวมดีคุณม่อนโชคดีทะเบียนจัดให้ครับผมการขับเคลื่อนอันสุดแสนสมูทครั้งแรกประสบการณ์แรกที่กระโดดเข้ามาขับครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าหลงไหลมากมากขอกดโหมดสปอร์ตนิดนึงได้ยินเสียงอะไรไหมฮะนี่แหละฮะความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า BMW ครับเสียงที่คุณได้ยินทุกครั้งที่ผมกดคันเร่งมันคือเสียงเนี่ยฮะ BMW Iconic Sounds Electric by Hans Zimmerฮะฮันซิมเมอร์คือใครก็คือนักประพันธ์เพลงฮอลลีวูดนั่นเองฮะซึ่ง BMW เนี่ยไปโคกับนักประพันธ์เพลงระดับโลกคนนี้นะฮะเพื่อแต่งเสียงเขาเรียกว่า Electric Sound ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถ BMW นั่นเองทุกครั้งที่คุณกดเร่งครับคุณจะได้เงียบเหงาต่อไปผมถึงบอกว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างความแตกต่างและประสบการณ์ขับที่แตกต่างของแต่ละแบรนด์ที่ทำรถไฟฟ้าออกมาในอนาคตเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าขับรถไฟฟ้าแล้วเงียบๆอย่างเดียวผมบอกเลยว่าโคตรจืดชืดน่าเบื่อเสียงมันจะตามคันเร่งเลยนะฮะตามความเร็วตามรอบเครื่องซึ่งให้อารมณ์แบบเขาเรียกว่าหนังไซไฟโอเคนี่คือเป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่ขับแล้วรู้สึกว้าวมากอีกความรู้สึกหนึ่งที่เข้ามาขับนะฮะ iX3 เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมจะรู้สึกถึงความหนึบแน่นเงียบนะฮะงานประกอบชั้นเลิศนะฮะพวงมาลัยคมเนี่ยนะฮะโคตรคมอ่ะคมแต่ไวกำลังดีตามสูตร BMW อยู่นะฮะฟีดแบ็กกลับมาไม่ได้เยอะมากตามสูตรเขาแหละแต่น้ำหนักตัวตึงมือกำลังยอดเยี่ยมโอ้โหนี่คือเสน่ห์แล้วรวมไปถึงช่วงล่าง Adaptive ของ iX3 คันนี้ฮะบอกเลยว่าโอ้โหดุดพรมวิเศษนี่คือไฮไลท์คร่าวๆเลยที่ผมกระโดดขึ้นมาขับแล้วผมก็รู้สึกทันทีมันเป็นพลังเงียบในการขับเคลื่อนที่ร้อนแรงเล่าร้อนแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะมาดูสเปคคร่าวๆครับเจ้า iX3 เนี่ยสร้างบนแพลตฟอร์มของ BMW X3 นั่นแหละอาจจะยังไม่เป็นรถ BEV ที่สร้างโดยตรงจากกราวอัพขึ้นมาสร้างแชสซีเพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆนะฮะมันยังคงมีแชสซีเก่าโครงสร้างเก่าที่อิงกับเครื่องสันดาปนั่นเองแต่ไม่เป็นไร BMW ฮะก็พยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ SAV นะฮะที่น่าซื้อน่าใช้ในราคาที่จับต้องได้ขุมพลังครับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะฮะซิงเกิลมอเตอร์นะฮะแต่ได้รับการพัฒนาแบตเตอรี่ลูกใหม่รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนคือไอมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีขนาดที่กระทัดรัดครับบีบยูนิตเนี่ยเข้ามาอยู่ในยูนิตเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะฮะตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในยูนิตเดียวที่มีขนาดที่คอมแพคกว่าเดิมรวมไปถึงไซส์ของแบตเตอรี่ที่ว่ากันว่าขนาดเล็กกว่าเดิมด้วยนะฮะแต่ความจุที่ได้มาเยอะมากครับ80กิโลวัตต์ชั่วโมงครับจัดไปเลยครับแต่80กิโลวัตต์ชั่วโมงนี้เป็นหน่วยกรอสนะฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยเน็ตเนี่ยใช้ได้จริงอ่ะจะอยู่ที่74กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นชาร์จไฟเต็มวิ่งได้เท่าไหร่คำถามยอดฮิตครับเอาไปเลยครับ WLTP ฮะวัดมาแล้วอยู่ที่460กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นมาตรฐาน NEDC วัดในห้องแลบจะได้มากกว่านิดนึงก็คือ470กิโลเมตรแต่บนหน้าปัดครับ
จากที่ผมชาร์จไฟเต็มนะฮะจากที่ BMW ประเทศไทยแล้วมาชาร์จไฟเพิ่มที่บ้านนะฮะตอนนี้เขาแจ้งว่าจากการขับขี่ณปัจจุบันก็คำนวณมาแล้วอยู่ที่ประมาณ264กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ไม่รู้สิเดี๋ยวลองใช้งานจริงๆกันไปหลายๆวันเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนะฮะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตัวเลขที่แจ้งที่หน้าจอเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่คัลคูเลตจากคันเร่งของเราตลอดเวลาว่าขับประมาณนี้อีกค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณจะไปได้อีก264กิโลเมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะคุมพลังครับเจ้าตัวนี้นะฮะมันให้แรงม้าอยู่ที่286แรงม้าแหมก็ถือว่ามากมายเพียงพอฮะแรงบิดครับ400นิวตันเมตรฮะ400นิวตันเมตรของเขาเนี่ยมาที่รอบกว้างมากเพราะ BMW เคลมเลยครับว่าของเขาเนี่ยแรงบิดเขามาเนี่ยไม่ใช่มาแล้วก็แบบปื๊ดเดียวแล้วก็หายไปไม่ไหวแล้วเครื่องหมดแรงมอเตอร์ไฟฟ้าหมดแรงไม่ใช่อยู่คาถึง 5,000 รอบมาตั้งแต่รอบ0ถึง 5,000 รอบโอ้โหผมว่านี่มันลดไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ชัดๆแรงบิดสูงสุดอยู่ได้นานก็แปลว่ามันดึงคุณได้ยาวนานเร่งแซงได้เฉียบขาดนั่นเองระบบขับเคลื่อนครับเป็นแบบ4ล้อนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เรียกว่าขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วครับ BMW X Drive นะฮะรวมไปถึงฮะมีฟังก์ชันตัวนี้ด้วยฮะที่ทำหน้าที่เข้ามาแทนที่อิเล็กทรอนิกส์ลิมิเต็ดสลิปดิเฟอเรนเชียลมันคือ Near Actuator View Slip Limitation เนี่ยโอ้ฟังชื่อแล้วปวดหัวเอาง่ายๆล้อข้างใดข้างหนึ่งนะฮะเมื่อส่งแรงขับไปเนี่ยแล้วเกิดอาการสลิปล้อหมุนฟรีล้อไม่ได้สัมผัสกับหน้ายางหน้าถนนเนี่ยล้อมันจะสลิปถูกไหมฮะหมุนฟรีปุ๊บอาจจะเกิดอาการหมุนหรือสูญเสียการทรงตัวเขาจะตัดแรงขับจากล้อนั้นมาสู่ล้ออีกด้านที่ได้รับที่ยังยึดเกาะถนนอยู่เพื่อยิงรถออกไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยนั่นเองมีระบบนี้ด้วยนะฮะในรถไฟฟ้า BMW นี่ยอดเยี่ยมจริงๆรวมไปถึงระบบ recuperation นะฮะการเติมไฟเข้ามาที่สามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาเบากลางหนักนะฮะตรงนี้ก็สามารถรีคูเปอเรทไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ทุกครั้งที่คุณถอดคันเร่งแตะเบรกนั่นเองนี่ก็คือเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยฮะในเรื่องของสเปคชีทของเจ้า iX3 M Sport คันนี้มาดูเรื่องโหมดการขับขี่ของ iX3 นะฮะมันก็จะแบ่งออกเป็น3โหมดหลักๆนะฮะ Sport Comfort Eco Pro นะฮะเรามาดูตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่าสามารถเซตอินดิวิดวลได้2โหมดก็คือ Sport Individual แล้วก็ Eco Pro Individual มาดูที่ Sport Individual ครับปรับได้2อย่างคือน้ำหนักตัวพวงมาลัยแล้วก็ Electric Motor ว่าจะเอาแบบประหยัดหรือซิ่งนะฮะมาดูอย่างรวดเร็วที่ Eco Pro Individual นะฮะตัวนี้น่าสนใจปรับแต่งได้หลายอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อประหยัดน้ำมันเอ้ยไม่ใช่ขอโทษเพื่อประหยัดไฟครับได้เลนมากขึ้นตั้งได้ครับว่าถ้าตั้งแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่125หรือเท่าไหร่ก็ตามแล้วแต่คุณเลือกนะฮะหรือจะ100 129 130อ่ะเซตโอเคนะฮะตรงนี้ครับคือปัจจัยที่จะทำให้เซฟพลังงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าติ๊กตามนี้หมดคือให้ไอ้เก้าอี้อุ่นเนี่ยไม่ทำงานนะฮะให้มันไม่ทำงานมัลฟังก์ชันไปเลยแล้วก็แอร์ตัดแอร์เร็วๆนะฮะคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยก็จะประหยัดขึ้นมาอีกเยอะแล้วรวมไปถึงพวกระบบแสงสีเสียงอะไรข้างในต่างๆถ้าเราตัดมันออกก็จะประหยัดไฟแต่อย่างที่เราติ๊กเนี่ยจะมีปัจจัยจะมีผลที่คัลคูเลตเนี่ยนะพอตัดเรื่อง light and size ออกจะประหยัด75% แต่ถ้าเมื่อกี้ติ๊กหมดเนี่ยจะประหยัดถึง 80% นะฮะรวมไปถึงแต่ถ้าตัวนี้มีผลเยอะตัดเรื่องแอร์ออกเนี่ยโอ้โหประหยัดลดลงต้องประหยัดลดลงนะฮะประหยัดแค่ 60% แต่ถ้าเราติ๊กว่าเขาเอาแบบว่าแอร์ไม่เย็นบ้างอะไรบ้างจะประหยัดขึ้นมาถึง 80% เนี่ยมันจะมีผลหมดเลยนะฮะตรงนี้สามารถตั้งได้ในกรณีที่แบบเฮ้ยวิ่งไปวิ่งมาไฟจะหมดคุณลองมาปรับแต่งอะไรตรงนี้มันช่วยได้นะครับแต่บอกเรื่องนึงก็คือ recuperation เนี่ยถ้าคุณเข้าเกียร์ดีนะฮะการยกคันเร่งถอนคันเร่งเบรกเพื่อปัดไฟเข้าเนี่ยสามารถปรับแต่งตั้งได้เองเข้ามาที่หน้าจอนะฮะก็ที่มาที่ driving mode นะฮะ energy recuperation สามารถปรับแต่งได้ครับว่าเอาแบบแปรผันเอาแบบสูงแบบปานกลางหรือแบบ low นั่นเองแต่ถ้าคุณผักเกียร์มาที่ตัว B ตัวนี้จะเป็นประสบการณ์ในการขับรถไฟฟ้าสไตล์ BMW ก็คือว่าถอนคันเร่งปุ๊บหน้าจะโดนยื้อไปข้างหน้าเลยก็คือจะมีการหน่วงนะฮะของคันเร่งสูงสุดเนี่ยเพื่อปั่นไฟเข้าสูงสุดนั่นเองนะฮะแต่นี้กลับมาปกติก่อนโอเคอ่ะเราไปดูเรื่อง performance บ้างผมขออยู่ในโหมดสปอร์ตนะฮะอัตราเร่งของเจ้าคันนี้นะโอ้ผมบอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดพุ่งทะยานนี่ฮะไหลลื่นมากโอ้โหนี่ครับดูดิครับดูเขายิงโค้งฮะพวงมาลัยตึงมือทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมั่นคงตามสไตล์ BMW ช่วงล่างยื้อหนึบแน่นนะฮะด้วยเล็กกันโครงตัวถังมีอาการโครงตัวน้อยช่วงล่างอะแดปทีฟทำให้รู้สึกดีมากในการยิงโค้งนะฮะในรถคันนี้อัตราเร่ง0-100ครับ 6.8 วิครับท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเพียงพอแล้วแหละแต่การใช้งานปกตินะครับผมว่าแรงแล้วก็
พียงพอต่อการขับแบบสปอร์ตแล้วก็การใช้งานแน่นอนสบายสบายนะฮะสบายสบายแหมนี่ก็ถือว่าขับได้ดีมากๆครับเนี่ยฮะฟังเสียงนะฮะพอเราอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยไอ้ระบบที่ว่านะฮะสังเคราะห์เสียงแบบอิเล็กทริกเนี่ยไอ้ BMW Iconic Sound Electric เนี่ยมันแตกต่างกับรถไฟฟ้าที่เคยขับทุกๆรุ่นนะฮะเพราะว่าแต่ละค่ายเขาก็ทำเสียงจำลองแบบนี้ไม่เหมือนกันผมว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะที่จะทำให้ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าของแต่ละค่ายเนี่ยแตกต่างกันออกไปด้วยการเนี่ยไปจ้างนักประพันธ์เสียงนักทำซาวด์เอฟเฟคเจ๋งๆเนี่ยมาทำให้รถไฟฟ้าในแต่ละค่ายเนี่ยมีประสบการณ์ขับที่แตกต่างกันนี่อย่างตอนนี้ตั้งอยู่ในหน่วยแบบ Adaptive นะฮะจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ถอนคันเร่งรถจะไม่ไหลลื่นไปตามแรงเฉื่อยตามปกติที่เราเคยมีประสบการณ์ขับรถพวกเครื่องสันดาปเดี๋ยวผมลองตั้งแบบไฮดูปรับไฮละโอ้หน้าทิ่มเลยคือเอาตรงๆนะโหมดนี้มันอาจจะเหมาะสำหรับตอนที่ต้องการจะปั่นไฟเข้าแต่ผมคิดว่านะครับมันไม่น่าจะปั่นไฟเข้าได้มากมายมหาศาลเลยมากอาจจะยังเก่งก็1ถึง2 3กิโลวัตต์ชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะแต่มันต้องแลกกับนี่ฮะทุกครั้งที่คุณถอนคันเร่งนะมันจะเหมือนคุณเลียเบรกทันทีหน้าทิ่มหน้าขมำนะแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะอ้วกนะครับขับแบบนี้ฮะไม่ค่อยชอบนะฮะก็แล้วแต่ละกันนะฮะตั้งเบสกลางๆก็อาจจะพอรับได้นะครับหรือจะตั้งไว้ต่ำก็ในกรณีที่ไม่ได้อยากให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นี่ความเงียบนะฮะของห้องโดยสารเนี่ยต้องยกผลประโยชน์ให้กับการอัปเกรดในเรื่องของการซับเสียงในกรอบกระจกหน้าตรงโซนประตูหน้าเขามีการรีไวซ์ใหม่ทำให้เงียบเสียงมากกว่าเดิมขับได้สุนทรีมากกว่าเดิมอีกจุดนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะที่นอกเหนือมันแตกต่างจาก X3 ปกติก็คือเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่าเพราะว่าการเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยพอมันไม่มีเครื่องยนต์สันดาปนะฮะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปที่จะตั้งขึ้นมาเป็นแนวที่เรียกว่าสูงขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้ารวมไปถึงชุดยูนิตอะไรของเขารวมไปถึงแบตเตอรี่เนี่ยวางที่ใต้ท้องรถเลยเอาไว้ง่ายมันยิ่งทำให้ตัวรถนี่มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่า X3 ปกติถึง 7.5 ซมมีผลในเรื่องของแฮนด์ลิ่งนั่นเองเนี่ยทุกครั้งที่ปาดซ้ายปาดขวานะฮะเนี่ยฮะเราปาดซ้ายปาดขวาเราเร่งทะยานเราจะรู้สึกถึง agility นะฮะตัวรถมีอาการคงตัวที่ต่ำกว่ารถยนต์ที่มีจุดศูนย์ถ่วงสูงอันนี้มันเป็นหลักฟิสิกส์อยู่แล้วซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยจะได้ผลเขาเรียกว่าได้ผลพลอยได้จากเรื่องนี้ไปซึ่งเนี่ยจะทำให้เกิด agility ที่สูงเนี่ยฉกซ้ายฉกขวาเราจะรู้สึกว่าตัวรถนี้ไปได้แบบว่าคล่องแคล่วนั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ยอดเยี่ยมเป็นผลพลอยได้ของเขาไปนะฮะในเรื่องนี้ส่วนมาดูในเรื่องของการชาร์จไฟนะฮะอย่างที่หลายคนที่ขับรถไฟฟ้าต้องถามมาตลอดเจ้า iX3 เนี่ยรองรับไฟนะฮะมันด้วย400โวลต์นะฮะถ้าเป็นไฟDC จะรองรับสูงสุดที่150กิโลวัตต์ส่วนไฟ AC จะรองรับสูงสุดที่11กิโลวัตต์ชาร์จไฟนะครับถ้าเป็น DC 150กิโลวัตต์นะฮะจาก 0 ถึง 80% เนี่ยใช้เวลารอเพียงแค่34นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเท่ากับว่าคุณได้เลนกลับมาแล้ว100กิโลเมตรโอ้ก็ถือว่าว้าวนะว้าวดีนะฮะส่วนนะฮะถ้าเป็นไฟ AC นะฮะต้องเป็นไฟ3เฟสที่จะปล่อยกระแสได้ถึง11กิโลวัตต์เนี่ยถ้าจาก0ถึงเต็มเลยใช้เวลารอนะฮะประมาณ 7.5 ชั่วโมงนะก็ถือว่าค่อนข้างไม่ยาไม่นานแต่ต้องเป็นไฟ3เฟสนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ไฟ3เฟสล่ะถ้าไฟที่บ้านๆเราใช้กันอยู่เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยอย่างผมเพิ่งสาธิตเดี๋ยวตัดคลิปให้ดูโอเคเราจะเห็นหน้าปัด Digital Instrument Cluster แจ้งไว้เรียบร้อยนะครับว่าณเวลานี้กำลังชาร์จอยู่เนี่ยกำลังไฟที่บ้านนะฮะจิ้มแบบง่ายๆเลยใช้สาย Emergency Charging นะฮะที่เป็นสายเหลืองนี่ฮะจิ้มเข้ากับปลั๊กตัวเมียที่บ้านเลยครับกำลังไฟนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 2.1 กิโลวัตต์นะฮะที่เดินจากที่บ้านฮะแบตครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ 60% ที่เหลืออยู่ครับเนี่ยนับไป1เนี่ย1 2 3 4 5 6 6หลอดนี่เท่ากับ 60% ฮะตอนนี้ 60% ยังวิ่งได้164กิโลเมตรครับแล้วก็planning เงี้ยเขาบอกเลยว่าด้วยกำลังไฟ 2.1 กิโลวัตต์เนี่ยจะชาร์จเต็มวันรุ่งขึ้นนะฮะพรุ่งนี้วันที่15ในเวลา 11:52 นาทีนะครับอันนี้เราจะเห็นชัดเลยครับว่าบวกณเวลานี้ฮะตอนนี้เวลาก็จะอยู่ที่ 5:30 ของวันนี้นะฮะเบ็ดเสร็จแล้วต้องรอประมาณ19ชั่วโมงนะครับจาก 60% ถึง 100% เต็มโดยการใช้ไฟบ้านๆของเราเนี่ยนะฮะอีก19ชั่วโมงแต่ถ้าติดตั้งเป็นพวก BMW i Wallbox Charger ที่จะปล่อยกระแสไฟได้
เรียกว่าดีกว่านี้นะฮะได้เยอะกว่านี้อาจจะ7กิโลวัตต์ถึง11กิโลวัตต์เนี่ยก็ตามที่ผมบอกนะฮะว่ามันจะเร็วกว่านี้พอสมควรแต่ถ้าไปชาร์จไฟ DC นั่นยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เอาง่ายๆคือสำหรับใครที่มองว่าซื้อแล้วยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้นะครับว่าที่บ้านจะต้องมีการติดตั้งพวก wall box charger ความแรงสูงหรืออะไรก็ลองดูแล้วกันว่าสัก 3-4 วันขับที 3-4 วันใช้ไปปุ๊บแล้วชาร์จทีนึงเนี่ยคุณชาร์จทิ้งไว้ตั้งไว้นานๆเลยเนี่ยประมาณนี้ฮะถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้มีธุระอะไรก็ชาร์จตลอดเวลาเนี่ยมันก็นานพอสมควรแต่เอาให้ดีอ่ะจริงๆอ่ะควรติดตั้งพวก wall box charger ไว้ก็ยังดีกว่าครับให้มันส่งกระแสไฟได้แรงสูงกว่านี้หน่อยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไฟที่บ้านเนี่ยจะจิ้มด้วยสายที่เขาแถมมากับรถนะฮะสายชาร์จปกติจะไฟที่บ้านจะเดินอยู่ประมาณ 2.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นถ้าให้ผมคำนวณคร่าวๆนะคูณ5เท่าทำไมถึง5เท่าอ้าวก็ถ้า11กิโลวัตต์เราเทียบบรรจัยยางนะฮะคณิตศาสตร์นิดนึง11กิโลวัตต์ชาร์จไฟนะฮะเต็มที่ 7.5 ชั่วโมงใช่ไหมฮะและถ้าเป็น2กิโลวัตต์ล่ะมันก็ต้องต่างกันทั้ง5เท่าคูณ5ครับผมว่ารอถึงประมาณ5-3-5ก็ประมาณเกือบๆ2วันนะฮะประมาณนั้นอันนี้ผมคำนวณคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกครับพอชาร์จทีวิ่งได้400วัตต์โลตามมาตรฐาน WLTP ปุ๊บๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราใช้งานในวันนึงก็คงไม่ได้ถึง400โล300โลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็มองว่าประมาณสัก 3-4 วันชาร์จทีผมมองว่าก็โอเคนะชาร์จตอนนอนคุณตั้งเวลาไว้ชาร์จได้เพราะว่ามันจะมีโหมดในการตั้งค่านะเราเข้ามาเดี๋ยว insert คลิปให้ดูอีกทีนึงว่าเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ว่าชาร์จกี่โมงนะฮะให้มันตัดการชาร์จกี่โมงนะครับมัน planning ได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ใช่เป็นว่าทุกครั้งที่เสียบชาร์จเนี่ยคุณต้องมานั่งรอดึงปลั๊กออกเราสามารถกลับไปบ้านปุ๊บคุณเสียบปลั๊กคาไว้แล้วคุณมาตั้งเซตอัพตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าความออกแบบอะไรก็ได้เพื่อทำให้ชีวิตมันอยู่ง่ายนั่นเองตามสไตล์ BMW มาดูการวางแผนการชาร์จนะครับเราสามารถตั้งได้ครับเข้าไปที่หน้าเมนูครับ Plan and Charging ครับ Charging Mode ครับเราให้เลือกตัวแรกเนี่ยคือชาร์จเลยนะฮะสำหรับเข้าบ้านปุ๊บอยากชาร์จเลยกดตัวนี้เลยไฟจะเข้าทันทีตัวนี้จะแบ่งเป็น time slot นะฮะก็คงจะเซตไว้ว่าเราจะออกจากบ้านกี่โมงตั้งในการชาร์จไฟตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยตั้งได้ครับเนี่ยเวลากี่โมงเนี่ยสมมุติ9โมงไล่ไปออนเป็นหน่วยเป็นแบบปกตินะนี่1ทุ่มนะฮะเสร็จที่กี่ทุ่มเราก็สามารถเซตได้ครับในกรณีที่บางครั้งเนี่ยค่าไฟในกลางคืนมันเดินเขาเรียกว่าหน่วยค่าไฟอาจจะถูกกว่ากลางวันเราสามารถเซตได้นะครับว่าให้เขาชาร์จเนี่ยในช่วงกลางคืนกลับมาปุ๊บเสียบปลั๊กคาไว้นะฮะสมมติกลับมาช่วงเย็นยังไม่ได้ปล่อยให้ไฟเข้าตัวรถก็ได้ครับเราสามารถแพนนิ่งตรงนี้ได้ถือว่าสะดวกมากครับมาดูนะครับอัตราเร่งนะครับ0ถึง100มาลองกันตรงที่ระยะทางมันได้แล้วกันนะเพราะรถคันนี้มันบอกว่าทำได้ที่ 6.8 วิแต่ความเป็นจริงผมไม่แน่ใจว่าจะเกินไหมเลนระยะของที่ MSP มันค่อนข้างกลัวจะไม่ไหวโอเคถ้าพร้อมนะครับ3 2 1ไปดูนี่นะพี่มี head up display 60 70 80 90ถึง 6.96 ก็โอ้โหใกล้เคียงมากเขาเคลมไว้ที่6.8 นะครับโอ้โหถือว่าใกล้เคียงขออีกรอบแล้วกันนะพร้อมนะหยุดนิ่งก่อนโอเคพร้อมนะครับ3 2 1ไป30 40 50 60 70 80 90ถึง 7.07 โอ้ใกล้เคียงแหละโอเคถือว่าทำได้ใกล้เคียงตามที่เคลมอย่างที่ผมบอกครับ2แบรนด์ที่เคยมาเทสกันตลอดแล้วทำได้ใกล้เคียงตามที่เคลมก็คือ BMW กับ Porsche นะฮะใกล้เคียงตามที่เคลมใช้ได้อัตราเร่งดีเดี๋ยวเราไปดูอัตราเร่ง80 120แล้วกันอัตราเร่งแซงว่าสถิติตัวเลขเนี่ยจะทำได้ต่ำกว่า5วิมั้ยผมมองว่าอะไรที่ต่ำกว่า5วิเนี่ยถือว่าสปอร์ตตี้มากๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูกัน3 2 1ไปถึง 4.18 โอ้โหเร็วมากนะครับ 4.18 นะฮะในโหมดสปอร์ตคิกดาวสุดคันเร่งเลยโอ้ถือว่ากระชับกระเฉงนะเร่งแซงเฉียบขาด3 2 1ไปถึง4.38 นะครับรอบแรกประมาณ 4. เท่าไหร่ประมาณ 4.1 กว่าโอเคก็ถือว่าเฉลี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นทรง SAV คันใหญ่ๆนะฮะ X3 เรารู้กันอยู่ครับไม่ได้เล็กนะครับ
น้ำหนักรวมตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ากี่กิโลเดี๋ยวลงกราฟิกให้ดูแล้วกันผมว่ามันก็ไม่ได้เบาอ่ะแล้วมันวิ่งได้ประมาณนี้ผมว่าโหว้าวแล้วนะฮะอัตราเร่งแซงความรู้สึกในการขับเนี่ยโหมันพุ่งทะยานเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่มีการรอรอบหมดแล้วผมว่ารถเครื่องสันดาปเนี่ยมีความรู้สึกว่าใกล้แล้วล่ะผมว่าใกล้แล้วล่ะตอนแรกที่กระโดดขึ้นมาขับเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ารถคันนี้เต็มไปด้วยทรงพลังแล้วก็เงียบกริบเสียงมันคืออีกประสบการณ์ขับเลยรวมไปถึงเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยไอตัวอิเล็กทริกซาวไอตัวไอคอนิกBMW ไอคอนิกซาวเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนประสบการณ์ขับเลยรู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังอยู่ในหนังไซไฟเรื่องนึงเลยประมาณนั้นฮะโอ้ขับแล้วรู้สึกเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนอารมณ์คุณแม่งได้รถใหม่ใหม่แบบใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ขับแบบเก่าๆที่เป็นเครื่องสันดาปมีแรงสั่นสะเทือนหรืออะไรงั้นมันเพอร์เฟคนะฮะโอ้ชอบมากดีมากเลยนะจบกันไปละเรามาดูเรื่องของไอ้นี่กันดีกว่าเรื่องของดีไซน์นะครับพอมาเป็น iX 3เนี่ย M Sport ด้วยหน้าตามันก็จะไม่เหมือนตระกูล X 3ตัว LCI ล่าสุดที่เพิ่งเปิดโชว์มาพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะมันจะแตกต่างกันในเรื่องของการดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความเป็นรถไฟฟ้านะครับเริ่มจากนะฮะไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ตามตระกูลของ LCI ของ X 3ซึ่งดูสวยกว่าเดิมเยอะนะฮะจุดเด่นแตกต่างก็คือไตรคู่หน้าที่เป็นแบบเขาเรียกว่า New X 3 ดีไซน์ซึ่งเป็นเรียกได้ว่ามันรวมตัวกันเป็นหนึ่งตัวชิ้นเดียวฮะแล้วแถมตัวของเป็น iX 3ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระบบปิดมันจะเป็นตันๆฮะตรงไตรคู่มันจะไม่ได้เป็นพวก Active Air Flap อะไรเหมือนตัว X 3ปกติตรงนี้จะบ่งบอกความเป็น i แล้วก็มีแปะโลโก้ i ไว้นะบ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้าต่อมาครับบนฝากระโปรงฮะโลโก้ BMW ฮะเราจะเห็นว่าจะมีตัว Blue Ring ฮะก็คือขอบก็จะเป็นสีฟ้าบ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้าโลโก้จะล้อมกรอบด้วยสีฟ้าไล่มาครับตรงชุดกันชนหน้าครับเขาเรียกว่าเป็นการชนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถไฟฟ้าหน้าตามันจะมีช่องแอปพรอนดักลมอะไรต่างๆจะถูกตัดทอนบ้างเพื่อความทำให้เกิดพูดง่ายๆทำลดการเกิดแดรกนะฮะจะทำให้ลู่ลมนั่นเองไล่มาต่อครับก็คือตัวล้อแม็กครับพอมาเป็นตัวตระกูล iX 3เนี่ยล้อแม็กก็จะไม่เหมือน X 3ปกติอีกอะล้อแม็กจะได้เป็นขอบ20นิ้วที่เรียกว่า M Aero Dynamicลายก้านจะถูกออกแบบมาเพื่อคูลิ่งนะฮะให้เกิดแรงลมเข้าไปเป่าส่วนที่จานเบรกบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เกิดefficiency ในเรื่องของการระบายเบรกนะฮะแล้วลดการต้านคำว่าการต้านเกิด turbulence ในโพรงล้อด้วยตรงนี้ก็มีการออกแบบที่เรียกว่าเขาวิศวกรคิดมาดีมากแล้วล่ะการจะไปเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม็กอะไรก็คำนึงเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะตรงนี้เขาคำนวณมาดีคิดมาดีรวมไปถึงครับไล่ไปยาวๆครับด้านข้างเนี่ยไซส์โปรไฟล์ผมมองว่าเหมือนเดิมใกล้เคียงกับ X 3ปกติแต่จุดที่ต่างปุ๊บเนี่ยก็จะสังเกตเลยด้านหลังครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่ครับเป็นทรงเรียกว่าอะไรดีเรียกไม่ออกแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นทรงยานอวกาศ Star Wars อะไรอย่างเงี้ยเลยที่มันเป็นแหลมๆไปข้างหน้าแล้วก็วนมาข้างล่างแล้วเป็นยิงไปคู่อย่างเงี้ยเท่มากครับอันนี้ก็คือดีไซเนอร์ถูกปลดปล่อยเต็มที่ครับจัดเต็มครับลากเส้นมาไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเอาตวัดกลับมาอีกรอบเลยแล้วกันก็โดดเด่นแต่ตาเรียกว่างั้นดีกว่านะฮะไล่มาตรงชายล่างเนี่ยกันชนหลังเนี่ยสวยมากก็จะมีกันชนที่ดีไซน์สอดรับกับตัวเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ที่ออกแบบมาได้แบบกราฟิกดีไซน์ตามสไตล์ของดีไซน์แรงเกรดของ BMW รุ่นใหม่ๆนะฮะผมทำให้นึกถึงพวกกันชนของพวก M4 Competition เลยประมาณนั้นน่ะสวยงามมากแล้วคันนี้พอไปรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีปลายท่อยเสียให้เห็นนะฮะด้านล่างก็จะเป็นชายเรียร์ดิฟฟิวเซอร์สวยๆเพื่อรีดลมออกให้เป็นระเบียบตามนั้นสวยงามมากตัดดำนะฮะสีคันนี้เป็นสีฟีโทนิกหรือนะฮะสีน้ำเงินตุนๆหน่อยก็พอกระทบแดดแรงๆผมว่าสวยนะฮะรุ่นนี้มีให้เลือกหมด5สีนะครับก็คือตามข้างล่างนะฮะขาวแดงดำอะไรก็ว่านไปเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะโดยรวมเนี่ยก็ทำให้เจ้า iX 3เนี่ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยทำให้เขาว่าดูโดดเด่นเตะตากว่า X 3ปกติด้วยรูปลักษณ์ภายนอกตามที่บอกส่วนภายในครับมาดู
ภายในก็เอาตรงๆเลยเข้ามาก็เหมือน X3 รุ่นใหม่อ่ะแหละนะแต่มันมีจุดเด่นเตะตาก็คือหัวเกียร์ครับจะมีคลิปแอคเซนต์เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยฮะเพื่อบ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้าสวิตช์สตาร์ทสต็อปมอเตอร์ไฟฟ้าครับเปิดการทำงานรถจะเป็นปุ่ม power สีฟ้านะฮะรวมไปถึงแบดจ์ตัวนี้ฮะจะเขียนว่า IX3 เพื่อเป็นความภูมิใจของเจ้าของว่าเราขับรถรักโลกนะฮะตามนี้นะฮะสิ่งที่อัปเกรดมีอะไรบ้างนะฮะพวงมาลัยคงไม่ต้องพูดกันมากแล้ว M พวงมาลัย M เนี่ยมันก็ตามนี้อยู่แล้ว multi function นะฮะหน้าจอ instrument cluster นะฮะ digital instrument cluster 12.3 นิ้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็ 12.3 นิ้วอัปเกรดมาเหมือนเอาของซีรีส์5ตัวใหม่มาใส่อันใหญ่โตเบลเลอร์เลยชอบมากมีพร้อม gesture control นะฮะนี่มีโหมด IPA มาหมดครับ Hey BMW Hi Lower temperatures The temperature is already set at 16 degrees Celsius It will definitely be more comfortable shortlyเนี่ยฮะฉลาดเหมือนเดิมทำงานสั่งการพูดภาษาคนนะฮะเราพูดแทรกได้เลยไม่จำเป็นต้องรอเขาพูดจบอันนี้คือฉลาดไล่กันต่อครับการดีไซน์ได้จอใหญ่ gesture control ตัวนี้มันมี parking assistant plus ให้มานะครับดังนั้นก็จะมีระบบถอยช่วยถอยฮะ50เมตรสุดท้ายตามที่เคยพรีเซนต์กันไปหลายคันแล้วรวมไปถึงคันนี้ผมชอบมากคือได้กล้องนะฮะรอบทิศทาง360องศาซึ่งฉลาดมากเวลาเราถอยหลังอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเราจอดเข้าฟุตบาทเนี่ยมันจะมีมุมเขาเรียกว่า 3D เดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปที่ผมถ่ายไปให้ดูนะอธิบายไปมันเจ๋งมากก็บอกเลยว่าให้มาเนี่ยคุ้มค่ามากเจ๋งมากนะครับต่อมาครับมาดูครับแอร์เป็นแบบ3โซนนะฮะซ้ายขวาหน้าครับสำหรับผู้หน้าแล้วก็สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีก1โซนก็ถือว่าคุ้มค่าต่อมาอีกครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่าชอบมากก็คือ wireless charger นะฮะควรมีชาร์จได้ตลอดเวลาขับยังไงก็ชาร์จตลอดเวลานะครับไม่มีคำว่าเหมือนรถไฮบริดบางรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าตอนเราใช้ไฟอ่ะมันจะไม่ชาร์จหมายถึงเวลากดคันเร่งพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับเครื่องยนต์มันไม่ชาร์จแต่คันนี้ครับมันชาร์จตลอดเวลานะครับไล่มาครับก็อันนี้ก็แผงตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะอย่างที่บอกไป idle ไง driveที่พนักพักแขนตัวนี้ผมมองว่าอย่างที่ผมบอกออกแบบผ่านนะครับแองเกิลไหนได้หมดตรงนี้ผมชอบเพราะว่าเราใส่ของบางครั้งมันจะแองเกิลไหนอะไรก็ได้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานนะฮะเบาะหนังครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นหนังเวอร์นาสก้านะครับแล้วก็ตัดเย็บสวยงามทรงเป็นกึ่งบักเก็ตซีซึ่งให้อาการโอบกระชับพอดีไม่ได้ว่ากระชับมากแต่ก็ไม่ได้ว่าหลวมตัวมากเดี๋ยวลองไปดูว่าเล่นในสนามแล้วมันจะตัวจะคงเคงประมาณไหนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเล็กรูมเฮดรูมผมลองกระโดดเข้าไปนั่งแล้วโอ้โหเหลือสบายตอนเวลาสเต็ปเข้ามานั่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าเอ็นหัวเข้าเลยนะฮะสบายมากเข้ามานั่งสบายแต่ลักษณะเบาะนั่งของ BMW เนี่ยจะไม่ได้เป็นการดีไซน์เบาะที่แบบรู้สึกว่าเข้ามานั่งแล้วฟองน้ำมันจะนุ่มอะไรมากยุบยาบอะไรมากมันจะเป็นลักษณะกระชับและตึงแข็งนะฮะตามสไตล์รถยุโรปมันก็จะเป็นสไตล์นี้รู้สึกว่าเบาะหลังเอาใจนิดนึงจะสามารถมีคันโยกนะฮะตรงขวาล่างนะฮะแต่ละด้านก็จะอยู่คนละด้านกันสามารถทิ้วพนักพิงได้อีกนิดหน่อยเล็กน้อยตรงนี้ซึ่งดีแล้วก็สามารถพับเบาะได้ครับ60 40นะฮะทำได้หมดมาพร้อมกับไอ้นี่ด้วยอันนี้ลืมไปก็คือพาโนรามิกกลาสรูฟนะฮะเป็นออปชันที่หลายคนก็ชื่นชอบซึ่งจริงๆอ่ะมันสวยแหละพอมันเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟบนภายนอกเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแพเนลเนี่ยแผ่นแนวกระจกเนี่ยมันเป็นสีดำมันตัดกับสีรถเนี่ยมันจะดูหรูหราสวยงามในแง่ของความสวยความเท่เนี่ยมันดูออปชันเนี่ยตัวนี้สวยแล้วเนี่ยเวลาเปิดซันรูฟนะแผงเบลอเลยฮะแผ่นใหญ่มากกวาดยาวไปถึงด้านหลังทำให้อารมณ์เวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยโอ้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งมันได้ท่องเที่ยวได้สูดอิ่มเอมประสบการณ์360องศากับบรรยากาศรอบตัวเรื่องนี้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าร้อนเราก็ปิดได้โอเคส่วนความจุสัมภาระท้ายนะครับผมว่าเพียงพอต่อทุกการใช้งานแหละ510ลิตรใหญ่มากใหญ่สบายๆจะขนกระเป๋ากี่ใบจะไปช้อปปิ้งจะไปอะไรได้สบายหรือนะฮะรวมไปถึงถ้าพับเบาะหลังเนี่ยจะได้พื้นที่มากมายถึง 1,560 ลิตรพอยิ่งก็พอเบาะหลังนี่พับได้ค่อนข้างแฟลตด้วยนะฮะลองพับอยู่แล้วดีจะได้มาดูระบบนะฮะ Drive Assist ของ iX3 ทันสมัยมากนะฮะจริงๆอะอย่างระบบแบบนี้ผมเรคคอมเมนต์สำหรับการใช้ขับออกต่างจังหวัดเป็นเส้นทางตรงไกลๆยาวๆขับแล้วน่าเบื่อขับแล้วคุณอาจจะเบื่อๆนะคุณไม่จะเป็นต้องมาเหยียบคันเร่งเองไม่ต้องมาแตะเบรกเองรอความเร็วตามรถนำผมว่าเป็นลักษณะขับแบบคอนวอยแล้วก็ทิ้งสามารถแอดจัสต์ตั้งระยะห่างได้ครับว่าจะห่างรถคันหน้ากี่เมตรต
อนนี้ผมทิ้งไว้ประมาณนี้นะฮะประมาณ6เมตรนะฮะก็ปล่อยเลยกราฟิกจะขึ้นเป็นสีเขียวครับพวงมาลัยแล้วก็ความเร็วเราถูกตั้งไว้ที่100กม.ชม.เขาสเตียร์เองขับเองอย่างเงี้ยเหมาะมากตอนนี้จะเหมาะมากๆสำหรับการใช้ระบบนี้นะเนี่ยเขาจะเตือนมาเป็นระยะครับสังเกตขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตรงหน้าจอขึ้นเป็นสีเหลืองว่าไม่ได้หมายความว่าให้คุณปล่อยตลอดเวลาต้องจับบ้างอะไรอย่างเงี้ยกราฟิกตรงเฮดอัพดิสเพลย์ก็ขึ้นให้เห็นชัดครับว่าผมล็อกไว้ที่100พวงมาลัยเป็นสีเขียวสีเหลืองขึ้นละก็ประมาณว่าไม่อยากให้คุณปล่อยตลอดเวลาเป็นอันตรายเหมาะสำหรับการขับไกลๆยาวๆแล้วก็รู้ว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางตรงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาตั้งใจขับต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะฮะแต่จริงๆก็ควรจะตั้งใจครับไม่ได้หมายความว่าไว้ใจระบบ 100% นะยังไม่ถึงขั้นเป็นระบบออโตโนมัสระดับเลเวล3นะฮะทุกวันนี้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปยังไงก็ตามระบบเซมิออโตโนมัสเนี่ยยังอยู่ในระดับเลเวล2เท่านั้นนะฮะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าคุณจะไว้ใจอะไรเขาได้มีมาให้ก็เพื่อเป็นออปชันรู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะเท่านั้นแหละพอซิงกับ Apple CarPlay นะฮะแล้วขึ้นดึงแผนที่นะฮะขึ้นตรงจอ 12.3 นิ้วเนี่ยรู้สึกจะว่ามันเต็มตามากตัวหนังสือก็เห็นเด่นชัดตัวหนังสือก็ไม่เล็กเกินไปแผนที่เห็นชัดมากเลยครับก็ทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่ละสายตามามองเนี่ยเรามองแป๊บเดียวเราก็รู้ข้อมูลแล้วสมัยก่อนที่มันยังเป็นจอเล็กกว่านี้ตัวหนังสือเล็กกว่านี้โอ้โหมันทำให้เรารู้สึกว่ามองลำบากโอ้โหนี้เป็นการพัฒนาที่ต้องบอกเลยว่าจอนี้แม่งสุดยอดจริงยังไม่จบครับมี Head Up Display ด้วยยิงไปตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นหมดเลยครับว่ามันนำทางบอกอะไรบ้างกราฟิกตัวโตตัวเบลเลอร์เลยนะเห็นหมดเลยนะครับเนี่ยบอกเลี้ยวขวาไปทางอันโศกอะไรอย่างเงี้ยอีก 2.6 กิโลเมตรข้อมูลเห็นเด่นชัดมาก Apple CarPlay เขาว่าระบบตัวทั้ง Head-up Display ของ BMW แล้วก็ตัว Control Display ของ BMW รุ่นนี้ถือว่าพัฒนามาดีมากๆครับพามาดูที่เก็บสายไฟนะฮะตัวชาร์จต่างๆราบเรียบสวยงามเปิดปุ๊บซ่อนไฟไว้2ชุดนะฮะมาดูกันก่อนนะฮะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันเส้นสีเหลืองนี่วางได้เลยเส้นสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่า emergency charge นะฮะสำหรับไปชาร์จที่ไหนก็ได้แล้วต่อกับปลั๊กบ้านเลยแต่ต้องต่อปลั๊กบ้านโดยตรงนะอย่าไปต่อปลั๊กพ่วงเด็ดขาดนะครับไฟไหม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัว type 2ที่เราคุ้นเคยกันปล่อยกระแสไฟรองรับเต็มที่ก็ประมาณ2กิโลวัตต์อะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนสีเทานี่ก็คือเป็น AC เหมือนกันแต่เป็น AC แบบว่ารองรับการชาร์จความเร็วสูงนะที่11กิโลวัตต์ก็จะต่อกับพวก BMW iWallbox Charger หรือตามหัว Station Charge AC ที่ให้กระแสได้ถึง11กิโลวัตต์ถ้าเขาไม่มีสายเรามีสายนะครับนี่คือพกติดรถไว้นะฮะการกินข้าวลิงอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะฮะสำหรับ iX3 นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่า Ambient Light ที่อยู่ตรงเส้นประตูเนี่ยตอนนี้เขาจะสามารถบ่งบอกเราได้ว่าตอนนี้ประตูเปิดหรือปิดอยู่นะฮะลองสาธิตด้วยการเปิดประตูดูนะฮะจะเห็นนะครับสังเกตไฟเขาจะกระพริบเป็นสีแดงทำให้คนที่ขับรถมาหรืออะไรเห็นด้วยตัวเราก็เห็นด้วยผมว่าปลอดภัยมากแล้วในกรณีถ้าเราปิดประตูไม่แน่นเขาก็ยังกระพริบเตือนนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเตือนเราได้ผมว่าถือว่าเป็นระบบที่ดีมากพอปิดแน่นปุ๊บก็จะเป็นสีตามที่เราเซตไว้เหมือนเดิมเช่นสีน้ำเงินนี้เป็นต้นผมว่าเป็นระบบที่ดีมากๆอีกระบบหนึ่งเลยพอได้มาใช้อยู่วัน2วันปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหมัน BMW ทําตลาดตัวนี้มาเปิดเกมตัวนี้มาแล้วเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเป็นทรง SAV เนี่ยผมว่าเขาฉลาดนะแทนที่จะเปิด iPhone ก่อนนะที่ยังไม่ปังเท่านะผมว่าพอเป็นรถ SAV ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้ประโยชน์ใช้สอยมันเยอะอะแถมราคาครับ 3,399,000 บาทเท่านั้นนะได้ไปเต็มๆครับกับBSI 4 ปีวอรันตีแบตเตอรี่ครับอุ่นใจไปยาวๆเลย8ปีแถม BMW iWallbox ไปติดตั้งที่บ้านนะฮะสามารถชาร์จไฟได้แรงๆเพิ่มขึ้นอีกครับแหมตรงนี้สบายใจได้สบายแบบโอ้โหผมว่าคุ้มอ่ะ 3,399,000 บาทเท่านั้นราคาตรงๆก็ไม่ได้แพงเลยแถมได้รถนะฮะแบบทรง X3 แล้วก็ได้สมรรถนะเทคโนโลยีของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วรวมไปถึงแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ BMW ที่เขาเคลมว่าของเขาเนี่ยเจ๋งขึ้นนะอันนี้ก็ยอมรับว่าดีเดี๋ยวเราต้องมาดูแค่ว่าพอใช้จริงเนี่ยไอ้ที่เคมไว้เนี่ยตอนนี้หน้าจอบอก248กิโลเมตรเนี่ย
มันไปได้ไกลประมาณไหนเดี๋ยวว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ในสนาม Motorsport Park สุวรรณภูมิครับวันนี้เราจะลองเข้าสลาลอมดูว่า handling นะฮะที่บอกว่าจุดสนวนต่ำลง 7.5 เซนเนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะฮะ handling มันจะมีการคงตัวอะไรไหมพอเป็นรถ SUV อย่างนี้นะครับรวมไปถึงพฤติกรรมในสนามว่ามันจะขับได้สนุกแค่ไหนสนุกแน่นอนครับก็ถึงสนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะฮะอย่างเช่นเคยครับใครๆอยากจะมาเล่นมาสนุกอะไรที่นี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เพจมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ผมจะเริ่มมิชชั่นสลาลอมนะฮะกับ BMW iX 3ไปดูครับว่าพอจุดศูนย์ถ่วงต่ำลง 7.5 เซนนะฮะอย่างที่บอกนะฮะแฮนด์ลิ่งในการเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยและการเซตช่วงล่างแบบอะแดปทีฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสนุกแน่นอนครับผมมาครับตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมเซตอัพอยู่ในโหมดสปอร์ตนะฮะแล้วก็กดระบบ DSC เป็นแบบสปอร์ตทราคชั่นนะฮะเพื่อความสนุกเร้าใจถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยนะครับพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับโอ้โหพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหอย่างฮะด้วยความสูงใหญ่ของเขานะฮะจุดสูงถ่วงเขานะฮะอย่างที่บอกครับตัวรถสูงนะฮะแต่การวางมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ซิสเต็มทั้งหมดของระบบ BV นะฮะทำให้รถมีจุดสูงถ่วงต่ำกว่า X3 ปกติ 7.5 เซนตอนนี้เมื่อกี้ไปก็จะรู้สึกว่าพอได้นะฮะตัวรถก็ไปได้อย่างปาดเปรียวนะฮะเราดูอีกรอบครับ3 2 1ไปครับนี่ฮะพวงมาลัยเล็กมากครับช่วงล่างมีอาการคงตัวไม่เยอะนะฮะโอ้โหนี่ปาดเปรียวมากครับไปแบบสบายๆนะฮะเงียบเสียงถึงจะมีเสียง BMW Iconic Sound Electric มาได้ยินบ้างนะฮะแต่โดยรวมถือว่าเงียบมากนะฮะเงียบจริงๆเป็นประสบการณ์ขับรถอย่างที่บอกรถไฟฟ้าก็จะเป็นอารมณ์นี้กันใกล้เคียงกันแต่ของ Porsche Taycan เนี่ยจะแตกต่างกับเพื่อนนะฮะเขาจะค่อนข้างสปอร์ตตี้กว่าแต่ BMW ไม่ธรรมดานะไปได้ดีมากๆครับhandling ดีนะฮะการคงตัวเนี่ยบาลานซ์ธรรมชาติคอนโทรลกับง่ายตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยมีอาการดื้อหรืออะไรที่คอนโทรลยากเลยถือว่าไปได้ดีครับไปได้ดีโอเคถ้าพร้อมนะฮะรอบจับเวลาเราจะไปกันเลยตัวนี้ออกลอนช์คอนโทรลไม่ได้นะฮะผมพยายามขยี้เบรกสุดๆแล้วแล้วก็จมคันเร่งคิดว่าลอนช์มันจะแอคทีฟแต่ไม่แอคทีฟนะฮะไม่เป็นไรครับก็ไปตามปกติพร้อมแล้วไปเลยครับ3 2 1ไปครับรอบนี้ผมจะพยายามจะไปเร็วกว่าปกตินะฮะมันมากครับแม่สุดยอดจริงๆครับกับ handling ในสลาลอมนะไปได้อย่างปาดเปรียวคล่องแคล่วคล่องไวมากมีผลเห็นชัดๆครับกับเนี่ยฮะจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลง 7.5 เซนนะฮะสัมผัสได้ครับว่าตัวรถเนี่ยมีอาการคงตัวรับได้ต่ำลงฮะแต่ยังไงครับเขาเป็นรถ SUV ที่ค่อนข้างสูงนะบอดี้เขาเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ครับว่าตัวเขาจะมีอาการโค้งตัวไปตามกฎฟิสิกส์ต่างๆนะฮะแต่ถือว่าทำได้ดีผมว่าโอเคมากๆเลยประทับใจจอร์ดมากเดี๋ยวไปดูครับว่าในสนามครับมันจะมันแค่ไหนทำเวลาได้ที่เท่าไหร่
สนุกแน่นอนครับผมมาครับตอนนี้ก็มาถึงเซสชั่น handling course เนี่ยที่ Motorsport Park สุวรรณภูมินะฮะโอ้โหเบรกหนักมาอย่างแรงมาครับกับ IX3 นะฮะว่าพฤติกรรม handling ในสนามลักษณะจิมคาน่าคอร์สแบบนี้เนี่ยจนรถไฟฟ้าทรง SUV คันนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมประมาณไหนโอ้โหเบรกนะฮะกระแทกกระทันลงไปดีมากแล้วก็ระบบ preset ทำงานทันทีฮะเข็มขัดรัดตึงความรู้สึกปาดเปรียวครับกับการเป็นรถนี่ฮะที่บอกว่าจุดศูนย์ทวงมันต่ำนะเอ๊แต่ผมรู้สึกว่าตอนช่วงเบรกหนักเนี่ยเอ๊มีอาการบางอย่างนะฮะรถมีอาการถลาเป๊ะๆนิดๆนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะแต่ด้วยการนี่ฮะพอวางแบตเตอรี่ไว้ต่ำนะฮะก็จะรู้สึกความปาดเปรียวแล้วก็อาการคงตัวน้อยนะฮะแฮนด์ลิ่งดีนี่มีอาการเรียบแอสเล็กๆด้วยนะฮะตามสไตล์ BMW เลยฮะมีเบรกหนักมาเยี่ยมครับมีอาการเล็กน้อยนะฮะ Hello. What can I help you? IPA เข้ามาเฉยเลยอย่างว่าครับพอเราขับรถไฟฟ้าที่ผมเคยบอกตลอดนะฮะด้วยความเงียบนะฮะแล้วก็ช่วงรอบเครื่องที่เราไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับรถได้นะฮะมันจะไม่เหมือนตอนปกติที่เราขับรถครึ่งสันดาปเราจะรู้สึกว่าเรามาเร็วไปเร็วหรือช้าไปเนี่ยบางครั้งคาดคะเนยากเนี่ยแต่โดยมากจะมาเร็วไปนี่ฮะน้ำหนักตัวรถที่มากขึ้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงโอ้แต่ผมว่ามันไปได้เร็วแล้วปาดเปรียวฮะรู้สึกได้แล้วปาดเปรียวมากเร่งส่งออกจากโค้งปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มีอาการรอรอบอีกต่อไปแต่ต้องระวังนิดนึงฮะน้ำหนักตัวก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่โอ้เนี่ยนิดนึงฮะแต่มีความรู้สึกว่ามีอาการปิ้นปิ้นนิดนิดนะฮะตัวรถนี่หูไปแบบคล่องแคล่วคล่องไวมากนะถึงจะเป็นคันใหญ่ใหญ่โย่งๆอย่างนี้นะหูดูแรงชุดกระชากอะออกจากโค้งนี่คือช่วงนี้ได้เทสรถไฟฟ้าบ่อยนะรู้สึกว่าต้องไปฟิตร่างกายเพิ่มนะโอ้นี่ฮะปูดมากปูดปาดมากโอ้โหมีเรียบายแอดด้วยนะฮะทำเป็นเล่นไปนะฮะกดออกจากโค้งยูเทิร์นมาสักครู่นะฮะท้ายมีอาการโอเวอร์สเตียร์นะผมนี่มาเร็วมากครับถือว่าเร็วมากเร็วมากโอ้โหโอ้ยผมว่าอัตราเร่งนี่ประมาณรถสปอร์ตอะนี่มีนะฮะมีเรียร์แบร์แอดเบาๆนะฮะแต่ว่าครับลักษณะพวงมาลัยเวลาต้านกลับจะไม่ได้เป็นอารมณ์พวงมาลัยแบบว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่จะดูมีอาการหนักๆของหนุ่มนิดนึงโอ้แต่โดยรวมนี่ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะฮะผมว่าอย่าลืมว่านี่ส่งรถบ้านชัด SUV บ้านๆเนี่ยแหละโอ้โหเบรกหนักมาโอเคแล้วตอนนี้เริ่มชินกับเขาละเมื่อสักครู่อาจจะนิดหน่อยฮะมาเร็วไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าตั้งพวงมาลัยไม่ตรงแล้วเวลาเบรกรู้สึกปริ้นนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่แล้วโอเคโอ้โหแต่เร็วฮะมาเร็วมากหุ่นหวาตกใจมาก DSC เขาทำงานนิดหน่อยฮะตอนนี้ผมเปิดเป็นระบบ DSC แบบ Sport Traction นะฮะจะมีอาการเรียบแอสเล็กๆนะถ้ามาเร็วเติมเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยจะนิดนึงก็ตามสไตล์ของรถยนต์ BMW อย่างแท้จริงเลยมีเรียบแอสให้ได้สัมผัสโอ้โหยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมเห็นเงียบๆอย่างนี้นี่แรงนะฮะเร็วไม่มีเสียเวลาอะไรทั้งนั้น
มาครับเยี่ยมโอ้เร็วฮะเร็วมากอุ้ย orientation lab นี่เพื่อวอร์มยางก็จะรู้สึกแต่ว่าปาดเปียวมากครับเสียนิดเดียวคือความรู้สึกว่าตัวรถดูโย่งไปหน่อยนอกนั้นทำตัวได้ดีฮะโห handling เนี้ยเฉียบมากตัวรถมีอาการดื้อดิ้นนะฮะให้ได้สัมผัสเหมือนรถยนต์ BMW ที่เป็นระบบ X-Drive นะฮะก็จะเป็นอาการนี้ถ้าเราเปิดเป็นระบบ DSC Sport Traction เนี่ยจะยอมให้มีอาการ oversteer หน่อยๆโอเคครับแหมโอเคก็ถือว่าเป็น Orientation Lab นะฮะที่ขับแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแต่ผมรู้สึกแต่ว่ามันปาดเปรี้ยวมากพุ่งมุดปัดปุดวัดปุดวัดนี่ไปเข้าโค้งเข้าโค้งนี่คือมีอาการผิวไหวเต้นเต้นเข้าโค้งไปแล้วก็มีอาการท้ายสไลด์หน้าจิกเข้าโค้งคมตามสไตล์ของรถยนต์ BMW เป๊ะเลยโอ้โหนะเหลือเชื่อมากครับแล้วรวมไปถึงการวางแบตเตอรี่ไว้ต่ำเนี่ยเห็นชัดครับว่าแฮนด์ลิ่งดีบาลานซ์ดีการโรเตทฐานน้ำหนักอาการโค้งตัวต่ำแล้วก็พาวเวอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะโหถือว่าขับได้ดีขับได้มันมากเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะทำเวลาได้ที่เท่าไหร่บนตารางเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันสนุกแน่นอนครับกับรอบจับเวลานะฮะใน iX 3ฮะในโหมดเหมือนเดิมครับ Dynamic Sport Traction นะครับแล้วก็ Sport Mode ฮะไปดูกันเลยครับว่ามันจะจับขนาดไหน3 2 1ไปครับโอ้โหเบรกอย่างหนักครับก็มาดีมากครับโอ้ยแรงและเร็วมากนะครับมอเตอร์เดี่ยวนี่โหไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยมีเรียแบบเบาๆนะฮะให้ได้สัมผัสนะครับโหโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมโอ้ยเยี่ยมมาเบรกหนักมาเลยแต่การเบรกนี่ผมรู้สึกว่าต้านเท้าน้อยกว่าของปอร์เช่นะของปอร์เช่จะให้ความรู้สึกปึกและมั่นใจกว่านี้แต่ก็ใช้ได้ครับตอนนี้ยังเบรกได้ดีอยู่วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเหมือนเดิมเบรกนะครับมาดีเยี่ยมเบรกตามมาเยี่ยมครับดีเนี่ยเติมปุ๊บจะมีอาการท้ายสไลด์เบาๆนิดๆนะนิดๆตามสไตล์บีเมอร์เขาจริงๆอย่างว่าครับพอขับรถไฟฟ้าเร็วๆต้องระวังนิดหนึ่งคือเรื่องปฏิสัมพันธ์ประสาทสัมผัสที่เรารับรู้กับรถนะฮะว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะพี่แซฟทำงานต่อเวลาครับเข็มขัดล้างดึงให้นะฮะโอ้ยมาเร็วนะถือว่ามาเร็วเบรกหนักมาดีขาดอย่างเดียวครับ BMW อย่างที่บอกครับพวงมาลัยฮะไม่สามารถจับเก็บที่ล้อหน้าได้ข้อมูลได้ชัดเจนมากก็เป็นแบบนี้เกือบทุกรุ่นฮะขนาดรุ่น M ก็ยังมีให้เห็นดูเล็กๆนะฮะแต่พอ M4 Competition ที่เคยไปขับ G82 เนี่ยผมว่าแก้ไขมาดีขึ้นเยอะเลยคันนี้นี่ยังบอดอยู่นะฮะแต่น้ำหนักตัวใช้ได้ครับน้ำหนักตัวดีแรงต้านแรงหนืดมือดีโอ้ระบบ X-Drive ขับ4นะฮะไปได้เร็วนะฮะไม่สูญเสียเวลาอะไรนั้นว่ายอดเยี่ยมเบรกหนักมาดีครับแรงเฉือนหนักมากเอาโค้งนี้ต้องระวังโอ้นี่ฮะผมเติมมาแรงแล้วเราก็จะมีอาการ traction ดิ้นหาแรงยึดเกาะนะฮะโอ้โหเข็มขัดรัดตึงฮะรัดจนหายใจไม่ออกแล้วโอ้ยรัดหน้าท้องอย่างแน่นนี่ฮะระบบ P-Safe ฮะเขาก็จะ
คิดว่าตอนช่วงเราเบรกหนักเนี่ยมันน่าจะมีอุบัติเหตุอะไรไปนะฮะทำตัวเตรียมพร้อมไว้ประมาณนั้นเนี่ยเสียง BMW Iconic Sound Electric ฮะก็จะวืดวืดอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่งั้นยิ่งไม่มีเสียงเนี่ยยิ่งไม่รู้เลยไม่ได้รับรู้อะไรเลยเร็วนะฮะถือว่าเร็วมากโอ้โหเบรกอย่างหนักนะมาโอ้โหดูเกาะโค้งครับแต่ยังบอกครับนี่ฮะเราขาดประสาทสัมผัสตอนจับเก็บที่ล้อหน้าหน่อยนะฮะผมว่านอกนั้นเนี่ย BMW ก็ทำตัวได้ดีมากๆสำหรับการเป็นรถยอดนักขับแบบนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นทรง SUV แบบนี้เบรกนะครับมาดีพอไม่หนักมากเข็มขัดก็ไม่พรีเซตก็ไม่ทำงานแต่ถ้าเบรกหนักๆนี่แน่นอนครับพรีเซตจะเข้ามาทำงานทันทีเข็มขัดจะถูกรัดตึงฮะเพื่อป้องกันการอุบัติเหตุก่อนเกิดชนนะฮะโอ้นี่ฮะหลังหนักเลยดีครับเข้าโค้งชิคเคนี้ถือว่าโอ้ยรับแน่นเลยเยี่ยมครับเบรกก็ทำหน้าที่ของมันดีอยู่นะฮะเนี่ยทุกครั้งที่เติมคันเร่งคันเร็วมากครับอาการรอรอบนี้หมดไปแล้วสำหรับยุครถไฟฟ้าแต่มาเร็วไปก็จะหน้าแหกๆอันเดอร์เหมือนเมื่อสักครู่นะฮะนิดนึงจะรู้สึกว่าบานๆโค้งหน่อยแต่ถือว่าความแม่นยำของวงไลน์การหักลงหักเลี้ยวนี้ยอดเยี่ยมนี่ครับจังหวะกดเบรกจะมีอาการนิดหนึ่งฮะรถจะมีอาการดิ้นเบาๆแต่ไม่ได้เป็นอาการผิดปกติอะไรพอชินเขาแล้วเข้าใจนะฮะก็นั่นนะฮะจะมีอาการเต้นผิวไหวนิดเล็กน้อยฮะอย่างว่าน้ำหนักด้านหน้าจะค่อนข้างเยอะโอ้ถือว่าขับได้มันได้ดีมากนะฮะเป็นรถไฟฟ้าที่ทำได้ประมาณนี้ผมว่าก็น้องๆนะฮะแบรนด์ Porsche แล้วอย่าง Porsche Macan ที่เพิ่งเอามาเทสล่าสุดก็ถือว่าสุดๆแล้วล่ะเยี่ยมครับเยี่ยมมากโอเคก็ถือว่าจบกันไปนะครับกับการทดสอบนะฮะ iX3 นะฮะแม่เรียกว่าไงดีก็ถือว่าสุดยอดฮะโหนี่กลิ่นไหม้ของยางกลิ่นไหม้ของเบรกเข้ามาเลยนะฮะก็ขอวอร์มดาวก่อนนะครับโอ้เป็นยังไงผมว่าสุดยอดครับแฮนดิลิ่งดีมากอาการคงตัวรับได้กับการเป็นรถ SUV นะแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์เดียวก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมครับแรงฉุดกระชากละจากก่อนออกจากโค้งเนี่ยเห็นเลยว่าเต็มไปด้วยพละกำลังครับไม่มีอาการล้อรอบอย่างที่เป็นเครื่องยนต์สัญญาทุกเครื่องที่จะเป็นนะฮะถือว่าสุดๆแล้วนะฮะพวงมาลัยครับตามสไตล์ BMW ฮะยังมีอาการไม่สามารถจับกริปที่ล้อหน้าได้แม่นยำมากนักว่าตอนนี้อาการล้อหน้าจับยึดเกาะกับโค้งไปประมาณไหนหรือเลี้ยวไปเนี่ยมีแรงระวังแรงยึดเกาะประมาณใดก็อาจจะอ่านตรงนี้ส่งผ่านข้อมูลผ่านพวงมาลัยมายังไม่ค่อยดีตามสไตล์ BM แต่น้ำหนักตัวพวงมาลัยดีความเร็วของแหลกพวงมาลัยอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมนะฮะดีเพียงขาดแค่ฟีดแบ็กเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์เขาจะดีขึ้นไปหน่อยก็ต้องเป็นรุ่นตระกูล M ตระกูลที่มันเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเป็นรถเล็กกว่านี้นะฮะอันนี้ก็ตามสไตล์เขาส่วนเบรกทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมฮะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าตาธรรมดาบดาอย่าง4พอร์ตเล็กนะครับด้านหน้าหลังเป็นแบบซิงเกิลพอร์ตก็ยังทำหน้าที่เบรกได้ดีเพราะว่าวันนี้ก็อากาศร้อนแล้วก็เทสไปเนี่ยประมาณ 6-8 รอบผมว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับการทดสอบเบรกหนักๆเกือบจะทุกจุดเลยนะฮะไปลึกทุกโค้งนะฮะก็ถือว่าทำได้ดียอดเยี่ยมแม่แล้วบวกกับประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นรถไฟฟ้าอย่างที่บอกครับเงียบเสียงเป็นหลักแม่จะถือว่าเป็นการทดสอบขับรถในสนามสไตล์รถไฟฟ้าที่ว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะก็ถือว่ามันสบายกว่าขับรถบ้านขับสบายกว่าขับรถสันดาปนะมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรทอะไรเข้ามามากมายเลยทำให้รู้สึกว่ากากกระอ่วนแต่นี่ก็ถือว่าโอเคอะไปแบบสบายแต่รวดเร็วทุกโค้งเลยสุดยอดแล้วก็กว่าจะถึงโค้งแต่ทุกโค้งที่จะถึงเนี่ยมันถึงเร็วกว่าเดิมทำให้เราต้องทำอะไรแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ถือว่าแตกต่างกับรถเครื่องสันดาปแม่ผมถือว่ามันเป็นรถคันหนึ่งเลยนะฮะที่ยอดเยี่ยมมากๆ
ในโลกของการใช้งานและโลกของเอามาเล่นแบบจิมคาน่าแบบนี้ทดสอบไปเห็นเลยว่าสมรรถนะของ BMW แทบจะทุกรุ่นนะโดยเฉพาะรุ่นนี้คือiX3 เนี่ยถือได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เซตมาเพื่อไม่ใช่แค่ใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันแต่มันดันเป็นรถบ้านที่ขับได้สนุกด้วยฮะแม่ยอดเยี่ยมจริงๆคือแล้วก็อีกหลายคนที่กำลังกังวลเรื่องว่าชาร์จไฟอะไรยังไงมีปัญหานู่นนี่นั่นผมมองกับมองว่านะมันไม่ได้ย่ำแย่หรืออะไรขนาดนั้นขนาดว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มี wall box charger อะไรทั้งนั้นผมเอาเจ้า iX3 เนี่ยมาชาร์จไฟทุกวันที่กลับบ้านนะหลังจากที่ใช้เนี่ยผมวางแผนเลยว่าถึงบ้าน 6:00 นหรือ 1:00 นเนี่ยผมเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่บ้านเต้าเสียบที่บ้านเป็นไฟ AC เดินปกติเลย2กิโลวัตต์ธรรมดาสามารถที่จะชาร์จจริงอยู่ต้องรอนานแต่ผมใช้เนี่ยไม่เคยต่ำเติมจนเต็ม 100% ไม่เคยต่ำกว่า 80-85%นะฮะก็จะแปลว่าเหลืออีก 15% เต็มผมลองชาร์จทุกวันทิ้งไว้ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะฮะทุกวันที่ออกจะออกไปข้างนอกใช้ต่อเนี่ยผมจะใช้ตอนราวๆเที่ยงหรือ 11:00 นอะไรเงี้ยไฟมันก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยมันอยู่ได้ทั้งที่ไม่ได้ติดตั้งไฟwall box charger อะไรเลยก็เสียบกับเต้าเสียบที่บ้านธรรมดาเนี่ยแหละก็อยู่ได้นะเพียงแค่คุณต้องขยันชาร์จขยันวางแผนหน่อยเท่านั้นเองนะฮะแล้วมันไม่จำเป็นว่าทุกครั้งมันแปลว่าทุกวันที่คุณจะออกเป็นจะต้องชาร์จเต็ม 100% ครับตรงนี้ฮะ80กว่า%นี่ก็วิ่งได้อีกหลายร้อยโลนะฮะอย่างเวลาชาร์จไฟเต็มเปี่ยมที่ 100% เนี่ยหน้าจอก็จะแจ้งมาประมาณ350-60 กิโลเมตรนั่นก็คือเลนที่เขาทำได้แต่ถ้าคุณ manage กดปุ่ม Eco Pro เนี่ยโอ้โหมันก็จะ manage ในทุกอย่างประหยัดไฟขึ้นอีกเลนอาจจะได้เพิ่มขึ้นตามที่เขาเคลมไว้ประมาณ400กว่ากิโลเมตรขึ้นไปแหมถือว่าน่าใช้ลองเปิดใจดูครับผมว่าโอเคบวกกับราคาครับ3.3 ล้านกว่าผมถือว่าราคาดีนะไม่แพงนะการได้รถ BEV ที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมขับสบายช่วงแรกอะแดปทีฟดีมากครับสบายนุ่มนวลเงียบเสียงคุณจะรู้สึกความสุนทรีตั้งแต่ประสบการณ์ขับขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์มันจะเปลี่ยนไปเลยคุณจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันแอร์เย็นช่วงล่างหนึบแน่นเงียบเสียงขับแล้วสบายใจสบายอารมณ์เพลินทั้งคนขับเพลิดเพลินแล้วก็สบายทั้งคนนั่งผมให้ไปเลยครับ4ดาวครึ่งครับจาก Fox Drive เป็นรถไฟฟ้าอีก1คันครับที่ผมประทับใจสมรรถนะในการขับเคลื่อนของระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะเคยประทับใจครั้งนึงมาแล้วตั้งแต่ BMW แนะนำรถไฟฟ้าให้โลกได้รู้จักใน BMW i3 และ BMW i3s เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงตัวไฮบริดสมรรถนะสูงอย่าง BMW i8 ในตอนนู้นที่ผมเคยได้ขับตัว i3 โดยเฉพาะรุ่นล่าสุดคือตัว i3s ซึ่งได้ขับไปได้ไม่ได้นานมากนักเนี่ยก็ประทับใจมากๆแล้วนะฮะในระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลังของ BMW และทำงานที่เงียบเสียงรวมไปถึง agility และ handling อันยอดเยี่ยมของ BMW i3s ซึ่งทำเวลาสลาลอมก็ได้ยอดเยี่ยมนะฮะวิ่งในสนามก็พอได้นะฮะแต่จะรู้สึกแค่ว่าพละกำลังเขายังถือว่ายังไม่มากพอที่จะให้ความเล้าใจแล้วก็สมรรถนะเทียบชั้นระดับรถยนต์คาร์บอนเป็นแฮชแบ็กไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรประมาณนั้นแต่พอมาเจ้าคันนี้ครับ BMW iX3 M Sport รุ่นล่าสุดเนี่ยฮะ BMW พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้านะฮะจากค่าย BMW เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนนะฮะทั้งที่ตัวนี้เนี่ยฮะถูกสร้างขึ้นมาจากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่าง BMW iX นะฮะอย่างตัว BMW iX ที่ผมเชื่อว่ามันต้องสุดกว่านี้แน่นอนนะฮะมาดูสมรรถนะของ iX3 กันนะครับเวลาสนามสั้นครับไม่ธรรมดานะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรถรูปทรงแบบ X3 คันใหญ่ๆนะฮะน้ำหนักตัวก็ปาไปเกือบ2ตันเนี่ยทำเวลาได้ดีมากๆแล้วนะฮะได้อันดับที่38ไปครองครับด้วยเวลา 38.31 วินาทีฮะแหมเรียกได้ว่าดูสิครับเร็วกว่า BMW 530Eตัว LCI อีกด้วยนะฮะตัว M Sport ด้วยนะฮะแม่ลองดูครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนทั้งที่ BMW 530D นี่ถือว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตซาลูนขนาดกลาง mid size ซึ่งมีสมรรถนะที่ค่อนข้างดีแล้วนะฮะแม่ก็ถือว่าเร็วกว่าไม่ธรรมดานะฮะแม่ยอดเยี่ยมจริงๆไปดูเวลาสนามยาวครับ iX3 ครับได้อันดับที่27ไปครองครับด้วยเวลา 54.09 วินาทีนะฮะเร็วเค้าเรียกว่าน้องๆ BMW 220i ตัวจี๊ดขับหน้าของ BMW เลยซึ่งผมมองว่าก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะฮะ 54.00 นะฮะมาเจอ iX3 ครับแบกตัวน้ำหนักตัวที่มากกว่าแล้วก็รวมไปถึงตัวถังที่ต้านลมกว่าครับช้าไปเพียงแค่ 0.09 วินาทีเท่านั้นฮะตามหลังมาติดๆด้วยเวลา 54.09
ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะว่าการที่เขาเป็นรถยนต์นะฮะทรง SUV เต็มตัวมีทั้งความเขาเรียกว่าไม่ได้ลู่ลมอะไรมากนะฮะตัวถังก็แอโรไดนามิกก็ไม่ได้ว่ายอดเยี่ยมอะไรมากมายแต่วิ่งได้ปาดเปรียวขนาดนี้นะทุกวินาทีที่ผมขับไปบนแทร็กเนี่ยเต็มไปด้วยแรงยึดเกาะถอนคันเร่งปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้โฟลว์ไปทีเดียวด้วยแรงหน่วงของฟังก์ชันรีคูเปอเรชันเนี่ยจะทำให้ตัวรถเนี่ยโดนหน่วงอยู่จะทำให้รู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็มั่นใจเนี่ยทั้งที่ในจังหวะที่เราถอนคันเร่งจะทำให้รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีแรงยึดเกาะอยู่ตลอดนะตั้งไว้ระดับกลางฮะจะได้ไม่น่ารำคาญเกินไปนะแล้วรวมไปถึงเสียงที่ผมพูดตลอดนะว่ารถยนต์ไฟฟ้าต่อไปฮะในแต่ละค่ายจะแตกต่างกันด้วยเสียงสังเคราะห์ภายในรถนี่แหละฮะBMWจับมือกับฮันซิมเมอร์เนี่ยถือว่าฉลาดมากครับแล้วเขาประพันธ์เสียงเพลงไม่เรียกว่าไม่ได้เรียกเสียงเพลงโทษทีเสียงการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะฮะที่ BMW เขาเรียกว่า BMW Iconic Sound Electric by Hans Zimmer เนี่ยฮะเสียงมันแบบวีดขึ้นมาแบบอารมณ์แบบยานอวกาศอะไรประมาณนั้นนะแต่ละค่ายก็จะมีจุดเด่นจุดอะไรกันไปแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งไปขับตัว EQS นะฮะ450 Plus เนี่ยโหอันนั้นก็บอกเลยว่าเขาก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเช่นกันแม่แต่ละค่ายตอนนี้ฟาดฟันกันด้วยเสียงแล้วแหละผมบอกว่าเพราะถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงเลยเนี่ยมันน่าเบื่อและชืดมากแล้วก็รวมไปถึงทำให้โสดประสาทสัมผัสเราอะไม่ได้รับรู้ว่าตอนนี้มันสวิงขึ้นไปเนี่ยเร็วแค่ไหนมันเหมือนรอบมันไปประมาณไหนอะไรประมาณนี้เพราะว่าปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยนอกจากความเร็วในการขับแล้วแรงสั่นสะเทือนที่เราได้รับจากตัวรถแล้วเสียงเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้เรารับรู้ว่าไปเร็วแค่ไหนแล้วนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก BMW ทำได้ดีนะฮะหลายคนถ้าได้ลองไปขับนะฮะลองไปฟังดูว่าเจ้า BMW Iconic Sound Electric เนี่ยเสียงมันเขาเรียกว่าล้ำยุคขนาดไหนอันนี้ผมถือว่ายอดเยี่ยมมากในโลกของการใช้งานครับผมมองว่าในเรื่องสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วนะฮะที่เอามาทดสอบแบบหนักหน่วงในสนามเนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าบาลานซ์นะฮะแล้วก็การโรเททน้ำหนักที่ดีกว่าในรถยนต์เครื่องสันดาปในเวอร์ชัน X3 ปกติเนี่ย BMW iX3 ที่มีจุดสูงถ่วงต่ำในการวางแบตเตอรี่ไว้ทางใต้ท้องรถเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าเวอร์ชันของ X3 ปกติมากเพราะว่าทำให้อาการคงตัวฮะลดน้อยลงทำให้ตัวรถเนี่ยมี agility มีความเขาเรียกว่าพลิ้วไหวนะฮะลัดเลาะไปตามโค้งนะฮะเข้าโค้งชิคงชิคเคนอะไรจะทำให้รู้สึกว่าปาดเปรียวมากแล้วก็มีอาการคงตัวต่ำให้ความมั่นใจในการขับขี่เนี่ยสูงกว่าและก็ควบคุมแฮนด์ลิ่งเนี่ยฉกไปฉกมาได้ปาดเปรียวมากอันนี้ยอมรับไปว่าการเป็นรถไฟฟ้าจะได้ข้อดีตรงนี้ไปอันนี้พรูฟแล้วฮะว่ายอดเยี่ยมจริงนะฮะและรวมไปถึงฮะโลกของการใช้งานอันนี้ต้องตอบเลยว่าผมมองว่าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นไอ้เรื่องชาร์จไฟฮะคุณซื้อรถไฟฟ้ามาคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณซะวางแผนในการชาร์จไฟนะฮะไปหาหัวชาร์จโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยแล้วก็ไม่ได้แพงด้วยอันนี้พรูฟทุกอย่างแล้วหรือสำหรับใครที่ไม่ได้วางแผนเลยนะฮะชาร์จไฟก็เรียกว่า AC 2กิโลวัตต์ที่บ้านเนี่ยคุณชาร์จทิ้งไว้เลยวันประมาณวันนึงอ่ะยังไงก็เต็มนะฮะแล้วบอกเลยว่าชาร์จเต็ม1เกือบถึง 100% ปุ๊บเนี่ยหรือ 100% เลยเนี่ยพวกคุณใช้ได้เกินผมบอกเลยว่าประมาณอาทิตย์นึงอ่ะไม่หมดหรอกไฟบอกได้เลยครับถ้าคุณไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นทำอาชีพเซลล์ที่จะต้องวิ่งโอ้โหขึ้นเหนือลงใต้ทุกวี่ทุกวันเลยขนาดนั้นคุณก็สามารถใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสบายใจแน่นอนเอาไปเลยครับ4ดาวครึ่งครับจาก Fork Drive